มันไปไวมากท่านผู้ชมฮะใช่ใช่ค่ะมาดูข่าวกันเลยทีเดียวเชียวนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับท่านผู้ชมฮะขณะที่พ่อค้าแม่ค้ากำลังวางแผงจะค้าจะขายกันนะครับเปิดตลาดที่จังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าต้องตกอกตกใจกันโอ้ยเกลียดกราดทั้งตลาดครับตกใจอะไรกันแต่เช้าตลาดแตกสิไม่ตกใจได้ยังไงอ่ะคุณรัชนีนี่ตลาดแม่สาคุณเคยไปไหมตลาดแม่สาเนี่ยเหมือนจะคุ้นๆนะดูครับจะไม่ตกใจได้ยังไงล่ะฮะนี่คุณพี่ท่านนี้ค่ะตกใจเหมือนกันฟังเสียงก่อนเดี๋ยวแล้วแกเล่นอย่างงี้ครับเสื้อแสงไม่ใส่ฮะแล้วเอางูพาดคอเดินไปตลาดเฮ้ยเออแล้วมันงูทำไมมันหางมันต่องแต่งอันนั้นหัวนี่นะเออมันดูเหมือนไม่เมื่อยนะเหมือนงูหมดแรงนะเออนี่แหละฮะหนุ่มใหญ่ท่านนี้ครับบ้านอยู่ที่อำเภอแม่ริมฮะจังหวัดเชียงใหม่โอ้ชาวบ้านแตกตื่นกันครับเสื้อแสงไม่ใส่อย่างที่บอกเอางูพาดคอมางูเนี่ยยาวประมาณ3เมตรนะฮะพันไว้ที่ไหล่อย่างนั้นแหละครับแล้วก็ไปเดินซื้อของในตลาดแล้วมันจะหล่นอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวฟังเนาะอ้าวมันตายแล้วมึงเนี่ยโอ้ยอ้าวเมื่อยแย่แล้วเหรอได้ป่ะนี่เนี่ยใดนี่มุกมันโอ้แกบอกว่าฝนตกงูตัวเนี้ยมันแอบเลื้อยเข้าไปกินไก่ของแกนะฮะที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ย3ตัวก็โมโหมากโมโหมากก็เลยฆ่าไวเออเพื่อป้องกันมันกลับมากินไก่อีกนะครับส่วนที่แกเอาซากงูมาห้อยคอเดินในตลาดเนี่ยนะก็เพราะว่าต้องการประจานไอ้งูตัวเนี้ยทำไมมันมีนิสัยขี้ขโมยขี้ขโมยทำให้สูญเสียไก่ไปเนี่ยอุตส่าห์เลี้ยงมาตั้งหลายเดือน3ตัวเนี่ยก็เลยเตือนชาวบ้านว่าใครก็ตามที่เลี้ยงไก่ให้ระมัดระวังเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกงูมักจะแอบไปกินไก่ในเล้าเออแต่ว่าซากงูเหลือมเนี่ยมันเป็นสัตว์สงวนสิครับเออมันเป็นสัตว์สงวนนะแกก็รู้นะก็จะนำไปลงบันทึกประจำวันไว้เนื่องจากมีความจำเป็นต้องฆ่าเพราะป้องกันไม่ให้มันมากินไก่แกบอกแกมีความจำเป็นแต่แกก็รู้ด้วยว่ามันเป็นสัตว์สงวนแต่มันก็ผิดกฎหมายสิอย่างนี้นะสัตว์สงวนเดี๋ยวจะโดนข้อหานู่นนี่นั่นแกก็เอางูที่ตายเนี่ยนะครับไปลงบันทึกประจำวันแกก็คงจะเอาไปอย่างเงี้ยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าไปถึงโรงพักแล้วตำรวจวิ่งหนีเปล่ามาโอ้แต่แกไม่กลัวมันเลยเนาะมันตายแล้วเข้าใจอยู่แต่ว่ามันก็ถึงจะตายแล้วแต่ว่ามันก็ดูท้องมันก็มีร่องรอยมีบาดแผลแล้วลุงก็รู้ด้วยไหมเนี่ยเดี๋ยวลุงเขาวิ่งแขนนี้โอ้โหต้องฆ่าอะไรอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหยาวมากนี่ฮะกินไก่แกสามตัวแกโมโหสุดขีดนี่อาการดีนะอาการดีอาการดีไม่ถึงอาการคนกับอาการงูนะอาการปกตินะอาการปกติไม่มีใครเขาทำกันอย่างนี้นะคะหนึ่งก็คือรู้ว่าเป็นสัตว์สงวนก็คงจะถ้าไปทำอะไรมันก็คงจะรีบเก็บซากถ้าคนทั่วไปอันนี้เอามาโชว์ว่าผมฆ่าสัตว์สงวนไปเรียบร้อย